รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนรู้จักแล้วก็ที่สำคัญคือเราอยากกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราได้มีรายได้เรียกแบบพอเพียงแล้วก็สินค้าของเราเป็นที่รู้จักถ้ามีโอกาสเราก็จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆมันก็จะสร้างมูลค่าของมันไปเองเหมือนที่หนูเคยบอกอยากไปถึงต่างประเทศฝันคือแบบสักครั้งนึงให้มีโอกาสพาเราได้ออกต่างประเทศให้คนได้รับรู้แล้วก็ถามว่าผ้าเราจริงกว่าใครไหมก็ไม่ได้จริงกว่าใครแต่ว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราเราเป็นความภูมิใจอะค่ะจากธรรมชาติที่สวยงามของบ้านธรรมชาติล่างจังหวัดตราดเคยเป็นเพียงทางผ่านที่ถูกมองข้ามไปและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านชาวประมงและชาวสวนที่ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวชุมชนจนเริ่มเป็นที่รู้จักกันในทุกวันนี้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านของการท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีท่าเรือเฟอร์รี่เสร็จแล้วก็ข้ามฟากไปเกาะช้างเศรษฐกิจหรือเงินหมุนเวียนอ่ะมันจะอยู่ทางฝั่งเกาะช้างหมดเลยแต่จริงๆแล้วบ้านเราธรรมชาติล่างมีไม่แท้เลยเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะลุกขึ้นมานะคะทำการท่องเที่ยวเรามีทะเลเรามีเขาเนี่ยค่ะเรากิจกรรมพวกนี้ความเป็นธรรมชาติมาสร้างการรับรู้แล้วก็ผ่านสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเสร็จแล้วพอเห็นปุ๊บถ่ายมุมต่างๆของหมู่บ้านเราที่สวยงามอะค่ะให้เขาเห็นแล้วก็จัดฐานการเรียนรู้แล้วก็เราจะอิงเรื่องธรรมชาติผ้าสามป่าของก็คือเราสตอรี่ก็คือจากภูผาสู่มหานาทีด้วยต้นทุนสามป่าป่าชุมชนป่าชายเลนและป่าสมุนไพรหอมเอ้ยหอมกลิ่นดินคุ้มรวงทองหอมหน้าบ้านเราพาเริ่มจากการทำผ้ามาย้อมสามป่าใช่ป่าชุมชนป่าชะเลนและป่าสมุนไพรที่เรามีแล้วก็ทำให้มันเป็นนวัตกรรมทำให้ทุกคนทำไมต้องขับรถจากกรุงเทพมาถึงตราดเพื่อมาทำผ้าชุมชนท่องเที่ยวคิดกิจกรรมหลากหลายให้ผู้มาเยือนประทับใจหนึ่งในนั้นคือการทำอีโคปรินต์นวัตกรรมการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าจากใบไม้ดอกไม้ในท้องถิ่นที่พรทิพย์ธนประสบสมาชิกฝ่ายการตลาดของวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่างใช้ความชอบและใจรักปลุกปั้นขึ้นมาบ้านฉันจะเต็มแล้วนะบ้านจะเต็มเมื่อก่อนก็คือจากการที่มาทำผ้ามาย้อมคือเป็นความชอบส่วนตัวเราก็เลยไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเราไปเรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาปรับใช้ในบริบทของเรานะคะเวลาไปเรียนกับเขาอ่ะทำได้แต่เวลามาอยู่บ้านเราใบไม้ต้นไม้ไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยมาปรับใช้ที่บ้านเราตอนนั้นอ่ะเห็นต้นไม้ไม่ได้เลยเห็นใบไม้ไม่ได้เลยลองเอามาเก็บมาแล้วมาตำ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 แล้วมาต้มต้มต้มทดลองทำสีตอนนั้นที่ทำก็ยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของว่า
มันต้องไปฟิกไปอะไรเงี้ยคือตอนนั้นทำด้วยเรียวๆเลยด้วยธรรมชาติของเขาเลยมันธรรมชาติจ๋า 100% อ่ะเวลาล้างน้ำอย่างเงี้ยหลุดเลยสายน้ำไม่เคยหยุดไหลแผ่นดินหัวใจยังคงกว่าจะมาถึงวันนี้เราก็ล้มลุกคลุกคลานกันแบบลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะแต่คืออาศัยเราทำจริงแล้วเราก็พยายามที่จะทำตลอดทำเรื่อยๆเราไม่ทิ้งค่ะเราก็ทดลองนู่นนี่นั่นเอามาจับใส่เราก็เลยรู้ว่าเออเราต้องทำยังไงและสูตรที่เขาให้มาการทำผ้าเราก็ต้องมีอะไรมาพลิกมาแปลงเหมือนหลักวิทยาศาสตร์เนาะเป็นความเป็นกรดเป็นด่างมาผสมผสานทำยังไงถึงให้มันออกมาแบบนี้Eco Printing เป็นเทคนิคและวิธีการสร้างลวดลายคล้ายงานศิลปะบนผืนผ้าโดยใช้สารช่วยติดสีและปฏิกิริยาทางเคมีถ่ายโอนสีและรูปทรงใบไม้ดอกไม้ลงบนผ้าเส้นใยธรรมชาติลวดลายผ้าแต่ละผืนแต่ละชิ้นสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของป่าชายเลนนะคะก็คือใบโพทะเลจะอยู่ตามชายทะเลของเราอันนี้จะไม่ให้สีนะคะแต่เขาจะให้ฟอร์มเป็นลูกหัวใจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถวางได้นะคะในส่วนของที่เป็นดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกพวงชมพูอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าอยู่ในป่านะคะในป่าเขาเรียกป่าสมุนไพรของเราอันนี้สามารถทานได้ด้วยนะคะลวกจีนน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็ดอกนี้สีชมพูแต่เวลาเขาถอดสีออกมาแล้วเขาจะออกโทนเหลืองอันนี้ก็ใบสาบเสือค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเอามาจากดอกหญ้าที่อยู่ในป่าทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะออกสีเขียวนะคะไม่ให้สีแต่จะเป็นฟอร์ม3ป่าของเราสามารถเอามาลงผ้าได้เลยนะคะแล้วก็จะออกทั้งฟอร์มทั้งสีนะคะสวยงามเราก็มีป่าที่ภูมิใจก็คือที่อยู่ตรงนี้ค่ะคือเป็นศูนย์รวมเขาเรียกว่าธนาคารพืชของเราที่รวม3ป่าอยู่บนนี้เวลานักท่องเที่ยวมาสามารถไม่ใช่ทําแค่ผ้าอย่างเดียวคุณได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้กับเราด้วยบางคนหนูเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความรู้เรื่องพืชโอ้หนูก็ได้ความรู้จากพี่เค้านะเกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวทุกคนมาเราจะให้เขาร่วมกิจกรรมกับเราคือปลูกต้นไม้ที่ธนาคารพืชคือเรามีพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วเอาต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยค่ะมาต่อยอดทําเป็นผ้าค่ะเหมือนคนที่เขาปลูกและเข้ามาอีกรอบนึงเราก็จะมีส่วนลดให้เขาค่ะจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนผ่านการเรียนรู้การทำผ้าสามป่า Eco Print พรทิพย์และสมาชิกกลุ่มตั้งใจใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อบอกกับทุกคนว่านี่คือหมู่บ้านที่ภาคภูมิใจในชุมชนของตัวเองผ้าสามป่าผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทั้งจากงานวิจัยและการค้นพบจากการลงมือทำจนสามารถลดต้นทุนลดคนลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนผ้าให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเราทำเป็นกะละมังอันเดิมอะค่ะถ้าผ้าเยอะๆความร้อนอะค่ะไอ้น้ำอะมันจะขึ้นไม่ถึงข้างบนอะมันก็เลยทำให้ผ้าสีไม่เสมอพอเปลี่ยนมาเป็นถังที่มีรูปยาวขึ้นเราก็สามารถทำปริมาณได้เยอะขึ้นปริมาณผ้าออกมาหรือว่าความสวยงามความชัดเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลดต้นทุนของเราลดระยะเวลาในการทำ
จากเราเคยทำได้แค่5ผืน10ผืนเราสามารถทำถึง20 30ผืนได้นอกจากเพิ่มปริมาณผ้าแล้วการใช้น้ำทะเลมาผสมในขั้นตอนการนึ่งผ้ายังช่วยเพิ่มความคมชัดและติดแน่นของสีได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งยังช่วยลดการใช้น้ำได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการย้อมผ้าทั่วไปผลงานจากการสร้างสรรค์ลวดลายสวยงามของกลุ่มผ้าสามป่าเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งภายในจังหวัดตราดและนักท่องเที่ยวทางกลุ่มจึงมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยฝีมือช่างตัดเย็บในชุมชนเวลาเตยทำอ่ะเตยจริงๆอ่ะเจ๊อยากได้แขนนี้นะหนูเย็บแขนนี้จึ๊กอ๋อเอาแขนนี้เราพยายามจะขายในสิ่งที่เรามีที่แรกเลยอ่ะทำเป็นช้างก่อนเพราะว่าเราติดเกาะช้างเลยก็เลยทำเป็นช้างสามป่าหมอนรองคอจากสามป่าคือหมายถึงว่าให้นักเที่ยวมีความรู้สึกว่าได้โอบกอดผ้าทั้งสามป่าได้อบอกเขาแล้วที่สำคัญคือเขาได้อุดหนุนหรือว่าได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นคนเย็บด้วยคือดูการตลาดก็คือหมายถึงว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็ชอบถามว่ามีของเล็กๆไหมชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะนอกจากชิ้นใหญ่บางทีชิ้นใหญ่มันอาจจะแพงไปเขาอาจจะเป็นของเล็กๆสำหรับเอาไปฝากที่บ้านสักโล2โลเงี้ยเราก็เลยปรับย่อให้มันเล็กลงนะคะก็ตรงเนี้ยถ้าเป็นปลาบ้างในท้องทะเลเงี้ยค่ะเป็นของขวัญของฝากของที่เลือกให้นักท่องเที่ยวค่ะซื้อไปฝากคนที่บ้านแถมก็คือมีสตอรี่กลับไปด้วยไม่ใช่แค่ของฝากธรรมดามันมาจากชุมชนแล้วก็ปากจากพื้นป่า3ป่าของชุมชนแล้วก็ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนหลังล่าสุดก็จะเป็นแพทเทิร์นปลาเป็นพวกที่คาดผมเป็นกิ๊บอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะก็มีความสุขชอบอ่ะการเย็บผ้าก็อยู่บ้านแล้วก็ได้ทำงานบ้านได้เป็นงานอิสระค่ะก็คือเราอยากไปไหนเราก็ไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มากดดันตัวเองมากวันไหนเราทำได้มากเราก็ได้มากเราเหนื่อยเราทำได้น้อยเราก็ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำงานในบ้านช่วยนู่นนี่นั่นได้ด้วยนี่คือสินค้าใหม่ล่าสุดท่านประธานจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวสนุกและประทับใจกลุ่มผ้าสามป่าและพรทิพย์ไม่เคยคิดว่าผลงานจะไปไกลได้ถึงขนาดนี้ไม่นะเราขายผ้าได้เรามีการทำผ้าก็ต้องใช้แรงงานจากชุมชนจากสมาชิกฉะนั้นสมาชิกที่เข้ามาร่วมวิสาหกิจของเราเนี่ยเราจะมอบให้แก่เขาเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่แต่ละฐานฝ่ายจัดหาใบไม้ฝ่ายจัดผ้าฝ่ายทำสีแล้วก็ฝ่ายตัดเย็บเราก็มีกันหลายทีมไม้ล่าสุดก็คือน้องปลาปลาคู่น้องช้างเวลาทุกคนที่มาทำในทีมของผ้าสามป่าก็คือเราก็จะมีกระจายรายได้ไปนะคะในเรื่องของคนที่เตรียมผ้าจะมีรายได้คนที่ไปเก็บใบไม้ยังมีรายได้เลยนะคะแล้วคนที่ขายเราจะมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ตอนนี้ที่คิดคือเราอยากเชื่อมโยงของกลุ่มทอผ้ากลุ่มทอผ้าที่จังหวัดตราดถ้าเกิดเราเอามาผสมประสานกันระหว่างผ้าสามป่ากับผ้าทอแล้วเราก็มาออกแบบให้มันทันสมัยให้มันตรงใจกับกลุ่มลูกค้าแต่ก็ยังอินในเรื่องของธรรมชาติถ้าเราจะไประดับประเทศเราต้องพัฒนาอีกเหมือนที่ค่ะก็คือเราต้องใช้ความเชื่อมโยงกับหลายๆภาคส่วนเหมือนที่บอกค่ะเหมือนท่องเที่ยวการทำคนเดียวไม่ได้ผ้าเหมือนกันค่ะว่าเราต้องมีการดึงคนที่มีองค์ความรู้มากกว่าเราแล้วก็เอามาเชื่อมโยงความตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความหลากหลายของสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดขณะเดียวกันก็ได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละวัยและทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
ควรจะภูมิใจมากพูดได้เต็มปากเลยผ้าฉันสวยมัดย้อมสามปากของบ้านธรรมชาติล่างทุกคนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าสามป่าใช้ช่องทางการขายทั้งทางโซเชียลมีเดียและการออกร้านขายตามงานต่างๆเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์สินค้าให้กับลูกค้าในวงกว้างและสร้างจุดเด่นทางการตลาดที่เน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและรักสิ่งแวดล้อมในราคาที่จับต้องได้เราก็ได้ออกบูธในงานต่างๆที่ผ้าสามป่าตอนนี้คือมาก็มีของนะคะที่วิสาหกิจเวลานักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมหรือว่ามาเที่ยวเราก็มีของมีผ้าสามป่าขายจำหน่ายก็สามารถเข้ามาได้ช่องการตลาดตอนนี้ของเราอ่ะคือทั้งในเพจนะคะ Facebook ทั้ง2ช่องเลยไม่ว่าจะเป็นเพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างแล้วก็เพจผ้าสามป่าแล้วเราก็ทำ TikTok แล้วก็ให้น้องๆค่ะไลค์ใน TikTok มั่งแล้วก็ให้แต่ละคนนะคะhashtag ผ้าสามป่าพยายามให้สร้างการรับรู้ใช่แล้วก็พยายามนักท่องเที่ยวมาก็พยายามให้ปักหมุดผ้าสามป่าทุกคนก็จะเข้ามาดูอุ้ยว่ามีสินค้าอะไรแล้วเราพยายามจะสร้างอินฟูน้องๆขึ้นมาใช่ให้เรียนรู้ไปร่วมกันเข้าแบบอยู่ในเฟรมไปไหนเหมือนเมลอนเนี้ยค่ะให้เขาเป็นคล้ายๆเป็นซับพาวเวอร์ของผ้าสามป่าตัวกระนางใหญ่ไงไปไหนคุณต้องรู้จักจำไม่ได้ก็เห็นโอ้พี่คนนั้นไงเมลอนตัวใหญ่ผ้าสามป่าเนี้ยค่ะการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจผ้าสามป่าตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งสำคัญตอนนี้เราก็มีระดับหนึ่งแล้วนะคะที่พอเป็นหน้าเป็นตาเป็นที่รู้จักคนรู้จักเราก็จากแพคเกจจิ้งผ้าต่อให้สวยแค่ไหนถ้าแพคเกจจิ้งไม่สวยนึกออกไหมคะมันก็คือผ้าธรรมดานั่นแหละใส่ถุงธรรมดาไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแพคเกจจิ้งสวยมันก็มีชัยไปได้ไม้นี่ได้มาจากสามป่าของเราป่าชุมชนป่าชายเลนเป็นนโยบายของทางราชการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่การอำนวยสินเชื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาที่มีผลิตภัณฑ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็จะมาสนับสนุนคือแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแต่ว่าปรากฏว่ากลุ่มนี้เขาสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากธรรมชาติลดการทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็จะมาสนับสนุนในส่วนเหล่านี้ครับอันนี้คือดอกไม้ค่ะเราสามารถที่จะเก็บส่วนที่ทางธนาคารมาต่อยอดนะครับก็คือเรื่องบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยได้รับการยกระดับขึ้นมาที่ดูดีด้วยผลิตภัณฑ์เราต้องยกระดับให้มันเป็นสากลมากขึ้นให้ถูกกลุ่มลูกค้าถ้ายิ่งไปต่างประเทศอะมันก็อินเตอร์ทุกอย่างต้องพรีเมียมแล้วก็ต้องเนี๊ยบต้องขอบคุณในส่วนของธกส.ที่มาทำแพคเกจจิ้งให้เราสำคัญมากกับแพคเกจจิ้งจากก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นและต่อยอดจากการท่องเที่ยวชุมชนสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าสามป่าแนวคิดการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ผ้าสามป่ายังคงพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนจากทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวทุกคนในหมู่บ้านจะรู้หมดว่าเฮ้ยผ้าสามป่ามันอยู่ที่หมู่บ้านเรานะในกลุ่มเราถามว่าที่ถึงถามว่าทำไมถึงเราไม่ใช่เชิงธุรกิจเพราะเราไม่ได้แสวงกำไรมากมายรู้คนว่าทำไมมันถูกจังไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยเนี่ยค่ะอยากให้คนรู้จักแล้วก็ที่สำคัญคือเราอยากกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราได้มีรายได้เรียกแบบพอเพียงแล้วก็สินค้าของเราเป็นที่รู้จักจากบนฟ้าบอกรักกันเชิญชม
day to sun.